กับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คุงฮะเอาแม่ขายของเลยสนใจมาตัวสีครีมตัวนี้3เดือนละ3เดือนตัวเมียสนใจบอก 7,500 พอให้ดูกล้องดูกล้องดูกล้องเยอะนะครับหมาบ้านผมเองนี่ตัวนี้15วันมันนี่ครบ15วันพอดีนี่มันลืมตาแล้วเนี่ยได้15วันออกที่25อันนี้แม่มันอันนี้ก็ทำเป็นธุรกิจเหรอขายหมาเนี่ยทำธุรกิจสิ ทำธุรกิจเรื่องไม่แย่อันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้พ่อพันธุ์เป็นตัวพ่อถุงเงินบอกชื่อถุงเงินนะบอกชื่อถุงเงินได้อันนี้มันพันอะไรแม่แบงค์แทน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 กูพูดไม่ค่อยถูกอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อข้าวหอมลูกข้าวหอมลูกข้าวหอมมีทั้งหมด6ตัวตายไป2เหลือ4แต่ต้องไปแบ่งให้แม่หมาตัวอื่นเลี้ยงเพราะว่าข้าวหอมไข้น้ำนมเลี้ยงลูกดีจัดนะครับเขาให้กินนมทั้งวันแม่เลยป่วยเป็นไข้น้ำนมอันนี้มูมูมูนี้มูมันอะไรจะมีข้าวทีมีมูเลี้ยงเสียข้าวสุกก็เลี้ยงเสียข้าวสุกกินแต่ข้าวกินแต่อาหารแล้วก็ปั่นประสาททำข้าวของพังอะไรแม่ทำพังหมดอู้นายขอมือหน่อยไอ้ยี่มันได้อย่างนี้สิวะมูนี่ยังไม่ขวบเลยนะครับใกล้ขวบแล้วปีหน้าประมาณเดือนมกราไม่ได้ลูกหมานี่แม่ขายตัวเท่าไหร่6,500พอตอนนี้ได้2ตัวเพราะอีก5ตัวเล็กอยู่นี่ทั้งหมดเรามีกี่ตัวเรามีหมด7ตัวลูกหมาตอนนี้นะเนี่ย2ตัวเนี่ยตัว6,500พอแล้วส่วนหน้าหมีน่ะน่ะดูทำหน้าดิแต่เพิ่งเริ่มตาได้15วันเนี่ยอีกสักเดือนก็ขายได้ละสั่งจองเลย6,500ตัวหมาไม่มีโรคหมาเลี้ยงสะอาดจริงๆมันมี2ตัวครับแต่ว่ามันอยู่ในบ้านเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อข้าวฟ่างเพิ่งจะได้แค่อาทิตย์นึงเพิ่งคลอดได้อาทิตย์เดียวจับมากล้องนี่แล้วพูดกล้องกันแนะนำตัวแล้วคนถามผมเยอะมากไงแม่เดี๋ยวถามแม่ก่อนให้แม่เล่าให้ฟังแม่มีลูกกี่คน3คนไงเออตายไปคนนึงไอ้จ๊อบตายไอ้จ๊อบมันไปขายถ่านแล้วมันเบื่อแม่มันไปเผาถ่านขายละคือถ้านับแล้วเนี่ยในลูกแม่3คนนี้ไอ้จ๊อบดีสุดเลยมั้ยจ๊อบขยันจ๊อบขยันนะครับแต่ว่ามันติดเพื่อนครับมันเลยตายเร็วไปหน่อยเที่ยวกับเพื่อนมากแม่บอกให้ไปไม่กล้าไปก่อนนี้ก็เหลือผมกับไอ้จ๊อบอันเนี้ยคนเลยถามเยอะว่าอ้าวพี่พิมพ์เนี่ยพี่พิมพ์เล่าว่าน้องพี่พิมพ์ตายไปคนนึงใช่ครับผมมีน้องผม2คนคิดจะมีไหมแม่พอละวิญญาณแล้วแก่แนะนำตัวหน่อยชื่อจ๊อบชื่อจ๊อบครับแล้วไม่แขนเดี้ยงอ่ะทำอะไรมาแขนหักล้มก็จริงๆอ่ะเขาเพาะหมาขายแต่เพิ่งจะมีรุ่นนี้แหละที่ประสบความสำเร็จครับรุ่นที่แล้วแม่เขาป่วยใช่มีช่วงหนึ่งที่แม่ป่วยนี่แม่หายดียังอามาพูดแดงไงใช่แม่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบอันนี้คนถามเยอะว่าเอ้ยเห็นพี่พิมพ์บอกว่าแม่พี่พิมพ์ป่วยแล้วทำไมยังดูแบบแข็งแรงจริงๆแม่ป่วยหายยังยังไม่หายเต็มร้อยถึงแม้ยังมีลิ้นแข็งอยู่ยังพูดไม่ค่อยชัดแรงก็ยังไม่มีเต็มร้อยคือว่าจาก 100% ก็เหลือดีขึ้นมาประมาณ 60% ขาด 40%อ๋อแต่ก็ยังแบบยังโอเคอยู่ยังไปไหนมาไหนได้อ่ะต้องถามแม่ตอนแม่เดินไม่ได้แม่รู้สึกไงร้องไห้ทุกวันอยากตายอ่ะมันคนไม่เคยเดินได้ครับเคยทำอะไรด้วยตัวเองแล้วอยู่ตัวนอนกับเตียงตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดยิ่งท้อยิ่งถอยแล้วยิ่งเครียดแล้วยิ่งเครียดยิ่งสุดเครียดอะตอนโดนอาหารเครียดไหมเครียดแม่ลิ้นแข็งอ้าปากมันขึ้นตอนเครียดยิ่งวันที่มันโดนตำรวจจับเรื่องหมิ่นประมาทโอ้โหนะแล้วแม่หน้าเสียมากๆมันอันนี้หลายๆคนไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ลงเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องคดีมันเป็นคดีหมิ่นประมาทนะครับเรื่องการพูดเรื่องอะไรเงี้ยมันโอ้เรื่องราวมันยาวมันซับซ้อนมากถูกดำเนินคดีขึ้นศาลนะขึ้นลงศาลจริงๆแต่ว่ามันจบไปแล้วครับผมบำเพ็ญประโยชน์เลยเรียบร้อยหมดแล้วไม่เคยคิดนะครับว่าชีวิตจะไปแบบขึ้นลงขึ้นศาลเพราะคำพูดของตัวเองอะไรแบบเนี้ยทั้งหมดทั้งเรื่องทั้งราวอ่ะผมแม่งไม่ได้เป็นคนผิดนะเว้ยแต่ผมผิดที่ผมเอาออกมาพูดแม่งก็เลยกลายเป็นผมผิดเพราะฉะนั้นพรบ.คอมพิวเตอร์มันร้ายแรงมากนะครับใครที่อยู่บนโลกออนไลน์ก็ระมัดระวังนะครับทั้งการแชร์การพูดการโพสต์อะไรแบบเนี้ยนะครับมันอันตรายมากมันรุนแรงมากกว่าทำร้ายร่างกายอีกครับการหมิ่นประมาทสนใจหมาทักมานะถ้าสนใจหมาทักมาต้องขึ้นเบอร์โทรแม่แล้วกันถ้าใครสนใจแล้วเดี๋ยวเวลาไปส่งแม่ให้พิมพ์ไปส่งกับแม่นะโอเคไม่มีอะไรครับผมมาประกาศขายหมาประมาณเดือนมกราครับคือถ้าสนใจก็จองไว้ก่อนแต่หมาที่บ้านผมอ่ะไม่ใช่หมาแบบหมาฟาร์มอ่ะนึกออกปะมันคือหมาบ้านที่เลี้ยงเองเงี้ยเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่มันก็แบบมีมากกว่าแม่ผมจะดูแลทั้งวันเลยแบบนี้ก็แล้วแต่คนถ้าสนใจอยากจะเลี้ยงสุนัขเลยแบบนี้พันปอมเมเรเนียนเดี๋ยวผมให้เบอร์ทิ้งไว้ด้านล่างแล้วกันคลิปวันนี้ก็แค่นี้ครับผมฝากไว้ไปละแม่ไปกล้องอ่ะ